วันนี้ครับเรามากินโซบะนะครับทุกทีเรากินราเมงรู้ไหมครับว่าราเมงเส้นราเมงกับเส้นโซบะต่างกันยังไงก็คือเส้นโซบะมีความแตกต่างที่ว่านะฮะมันทำจากพืชชนิดหนึ่งซึ่งกินแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาถ่ายคนชราครับท่านนี้อายุ73นะฮะซึ่งนะฮะกินโซบะแล้วทำให้ครับเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะทำให้มีโอกาสเส้นเลือดต่างคนชราจะเสียชีวิตจากการเส้นเลือดต่างเยอะก็เลยมีวิธีการกินโซบะแล้วทำให้เส้นเลือดดีนะครับมีอายุยืนและรู้ไหมครับว่าโซบะเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยมากินวิธีกินก็คือนะครับมันจะมีหลายชนิดตั้งแต่นะครับโซบะผสมกับแป้งอันนี้สำหรับร้านนี้โซบะ 80% แป้ง 20% มันมีโซบะ 90% โซบะ 60%อันนี้ยี่โซบะ 80% นะวิธีกินดังแรกเขาบอกว่านะครับกินเส้นอย่างนี้แล้วก็นะครับก่อนที่จะจุ่มนะนี่เป็นสวัสดิ์จุ่มนะครับราเมงจุ่มก็ดีนะครับก็วิธีการก็คือให้กินก่อนอย่างนี้หนึ่งรอบนึงโอ้ตกชิมความอร่อยของโซบะก่อนหอมหวานแล้วหลังนั้นเราก็กินกับอย่างนี้ครับเพราะนั้นเพื่อนๆถ้าเรากินอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแนะนำกินโซบะของคนญี่ปุ่นนะที่วัยชราเนี่ยบอกว่ากินมื้อละครั้งหรือ2วันครั้งเลยครับนี่ครับเลยมากใครมีโอกาสลองมากินโซบะกันบ้างก็ดีครับเพื่อร่างกายครับเขาจะอร่อยมากขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้